สวัสดีครับสวัสดีครับเฮลโลนะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วครับตอน1ทุ่มตรงครับกระตุกกระตุกมีกระตุกมีกระตุกนิดนึงเดี๋ยวขอเข้าไปหน้า Facebook แป๊บนึงมาก่อนเวลาตามเวลาเดิมนะฮะก็คือ 6:55 นาทีเดี๋ยวแป๊บยังไม่รู้ว่ามีใครเข้ามาบ้างต้องรีบเข้าฮะเพราะว่ากลัวจะเข้าไม่ทันพี่ๆน้องๆเราเข้ามากันไวมากโอเคมาแล้ว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 สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้ามาแล้วทักทายกันไว้นะครับวันนี้กับหัวข้อดีๆของเราครับงานในปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วรู้หรือยังจังหวะวันนี้ตื๊ดมากฮะสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะฮะโอเคผมพร้อมแล้วทุกอย่างพร้อมสวัสดีครับพี่แตงสวัสดีแหม่มครับสวัสดีเฮ้ยพี่ทวีศักดิ์มาด้วยสวัสดีครับคุณโจ้นะฮะพี่โจ้ของเรามาด้วยพี่อุทัยดับอูสวัสดีครับพี่โน้ตสวัสดีครับ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 ทุกท่านเลยยินดีต้อนรับฮะตามเพื่อนฮะตามเพื่อนเราต้องวอร์มไว้ก่อนนะสำหรับวันพรุ่งนี้ปาร์ตี้วันพรุ่งนี้นะครับจิตใจไม่ได้อยู่กับงานมอบประกาศตำแหน่งอะไรเลยนะฮะจิตใจไปอยู่กับงานปาร์ตี้ตอนกลางคืนหมดเลยใครที่เข้ามาชมย้อนหลังนะครับก็สคริปต์ช่วง5นาทีนี้ไปนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันนะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันอีก5นาทีหลังจากนี้โอเคพอละสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะจ๊ะสวัสดีทุกคนเลยครับสวัสดีครับครูนัทบุรีล่ำนะฮะใช่ไหมอีปั๊มลุกเต้นเลยใช่ไหมยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับโอ้เข้ามากันไวมากพร้อมนั่นนะพร้อมสำหรับปาร์ตี้พรุ่งนี้นะนะครับไม่ได้พร้อมสำหรับงานรับตำแหน่งพรุ่งนี้เลยเดือดร้อนอะไรเดือดร้อนกูจะซื้อของขวัญอะไรดีกูจะเอาอะไรไปจับรางวัลดีไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานมอบตำแหน่งเลยนะตั้งใจจะปาร์ตี้อย่างเดียวเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะก็เมื่อวานเจอคุณซิ่งนะครับแล้วก็ของคุณซิ่งปรากฏว่าเตรียมตัวมาอย่างดีนะคุณซิ่งเตรียมตัวมาอย่างดีสุดท้ายเน็ตกระตุกสมหน้ามันสวัสดีครับด็อกเตอร์รุทนะฮะสวัสดีครับอายุน้อยร้อยล้านนะฮะพี่โอสวัสดีครับอัพโอของเรามาแล้วนะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะฮะเมื่อกี้เข้าไปดูไม่ทันเดี๋ยวขอไปดูย้อนหลังของอัพโอนะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนก็ต้อนรับกันไว้นะอีก2นาทีเดี๋ยวเริ่มต้นกันแล้วนะฮะ1ทุ่มตรง เตรียมตัวกันพร้อมหรือยังที่จะไปงานวันพรุ่งนี้เนี่ยเตรียมเสื้อผ้าหน้าผมเรียบร้อยหรือยังฮะของอัพโอน่าจะเดินทางคืนนี้หรือพรุ่งนี้เช้าผมไม่แน่ใจเนาะเดินทางปลอดภัยแล้วกันนะครับใครที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะมาร่วมงานก็เดินทางกันปลอดภัยนะโอ้ยพรุ่งนี้สนุกแน่ๆฮะพรุ่งนี้มีหนังสือพิมพ์โทรมาด้วยนะครับโทรใช่ฮะไม่ผิดเลยหนังสือพิมพ์โทรมาหาสมาชิกเนี่ยแหละโทรมาหาผมเนี่ยแหละขอสถานที่ตั้งพรุ่งนี้จะไปเก็บภาพนะฮะก็เขาติดตามบริษัทเราจริงๆนะเขาอยากจะไปเก็บภาพเพราะว่าบริษัทของเราตอนนี้ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยดังมากนะฮะใครๆก็แบบเข้ามาพูดคุยกันในเรื่องของอินดีมอะไรก็อินดีมนะฮะเขาก็เลยบอกว่าวันพรุ่งนี้ขอทราบเนื้องานหน่อยอยากจะไปเก็บภาพนะครับใครที่ยังลังเลอยู่นะว่าจะไปดีหรือไม่ไปดีนะครับบอกเลยฮะว่าไปเถอะชัวร์สนุกแน่นอนเนาะพรุ่งนี้เช้าเดินทางปลอดภัยครับโอไปเถอะนอกจากจะมีโปรโมชั่นดีๆสินค้าราคาพิเศษยังมีอะไรแจกอีกนะฮะ
แล้วใครที่อยู่ในทีมไหนนะอยู่ในทีมไหนก็ติดตามหาอะไรวะโปรโมชั่นเรียกว่าโปรโมชั่นเนาะโปรโมชั่นพิเศษในแต่ละทีมได้เลยนะครับว่าใครมีทำอะไรเงื่อนไขยังไงแจกอะไรนะฮะนะวันพรุ่งนี้ยศก็มีเตรียมไปเหมือนกันนะครับเสียดายจังมาเถอะจ้ามาเถอะต่างจังหวัดต่างจังหวัดมาเลยครับสละเวลาครั้งเดียวนะฮะรับรองได้ว่ามันจะคุ้มค่ามากๆเลยนะโอเคตอนนี้1ทุ่มตรงแล้วผมไม่รอใครแล้วนะฮะก็แชร์กันออกไปแชร์ให้มันเลือกกลุ่มหน่อยนะจ๊ะพี่น้องแล้วหลังมาโดนด่าชิบหายหมดเลยครับกลุ่มธรรมงธรรมะแชร์ไปกระจายเลยเขาไม่ด่าพี่ด้วยเขามาด่าผมนะแชร์มาทำไมกูกำลังจะหลุดพ้นอยู่แล้วโอเคป่ะก็แชร์ให้มันถูกกลุ่มนะครับแชร์ใน Facebook ตัวเองก็ได้แล้วก็ใครที่เข้ามาฟังเป็นครั้งแรกนะฮะพิมพ์เลข1ไว้แล้วก็ชื่อของคนที่แชร์นะว่าคุณรู้เรื่องนี้มาจากใครเพราะคนคนนั้นเนี่ยเขาจะติดต่อกลับไปเพื่อพาคุณปลดหนี้แหละจ๋าวะจ๋าวะมีแตงบอกแจกตั๋วมีแตงแจกตั๋วอะไรดอนเมืองสุวรรณภูมิคุณนุชบอกนะโอเคก็ตอนนี้1ทุ่มตรงแล้วนะฮะก็กราบสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านเลยผมชื่อยศนะครับยศจันทนะเสวีเป็นสมาชิกบริษัทอยู่บริษัทหนึ่งที่วันนี้เนี่ยเขียนคอนเทนต์เอาไว้ว่าไลฟ์นี้เนี่ยเป็นชื่อตอนที่รู้ไหมว่างานปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเรามาเข้าเรื่องราวกันเลยดีกว่านะฮะเนี่ยต้องอย่างนี้ครับพี่หอยจอนะฮะชื่อน่ารักที่หายเลยพี่เลขหนึ่งแล้วก็พี่ต้อมครับนะสุดยอดมากๆเลยนะพี่หอยจอนะโอเคผมอาจจะไม่ได้ทักทายหลายๆท่านด้วยการพูดชื่อแล้วนะแต่ว่าอ่านอยู่นะครับปัจจุบันนี้เข้าเรื่องแล้วนะไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมเอาเข้าเรื่องเลยแล้วกันปัจจุบันนี้งานเนี่ยแม่งไม่เหมือนตอนเด็กๆที่เราคิดไว้เลยครับพี่น้องเอาจริงๆไม่เชื่อพี่ๆช่วยพิมพ์หน่อยแล้วกันตอนเด็กๆอ่ะจำได้ไหมว่าตอนที่ครูถามอ่ะตัวเองตอบอะไรว่าอะไรนักเรียนที่น่ารักคะนะฮะนักเรียนที่น่ารักคะโตขึ้นหนูอยากจะเป็นอะไรคะตัวเองตอบกันไปว่ายังไงอ่ะช่วยบอกหน่อยของยศนะยศตอบไปเลยครับว่าโตขึ้นอยากจะเป็นตำรวจครับเอาจริงๆนาทีนั้นเนี่ยคิดไม่ออกเหมือนกันว่าอยากจะเป็นอะไรแต่ไอ้เพื่อนก่อนหน้าผมเนี่ยมันตอบว่ามันอยากจะเป็นตำรวจผมก็เลยก๊อปปี้มันว่าผมอยากจะเป็นตำรวจด้วยแล้วของพี่ๆอ่ะอยากจะเป็นอะไรกันครับเมื่อตอนเด็กๆลองพิมพ์เล่นกันใครมาดูย้อนหลังก็พิมพ์เล่นกันได้นะจะได้แบบไหลไปด้วยกันได้เป็นหมอเป็นทหารนะฮะใครอยากจะเป็นอะไรผมว่าทุกคนผ่านตรงนี้มาหมดแล้วแหละคือต้องโดนครูถามมาแล้วว่าอยากจะเป็นอะไรอยากจะเป็นครูนี่อยากจะเป็นครูค่ะแล้วได้เป็นหรือเปล่าบอกด้วยนะได้เป็นหรือเปล่าพี่แตงบอกอยากเป็นหมอค่ะนะกฤษณะบอกอยากจะเป็นทหารครับเป็นครูเป็นทหารเป็นนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับดวงดาววะไอ้นี่ฝันสูงนะไอ้แหม่มเป็นหมอฮะเป็นตำรวจเนี่ยตำรวจพิมพ์ให้มันดีๆหน่อยนะเป็นตำรวจเหมือนกันเป็นสถาปนิกอยากเป็นหมออยากเป็นดีเจผ่านมาไม่ได้เป็นสาวสวยตอนแรกผมก็อยากจะเป็นตำรวจนะครับแต่ว่าไม่รู้ไปยังไงมายังไงหลังๆนะเติบโตมาแล้วแม่งเป็นโจรฮะ เป็นทหารนะฮะเห็นไหมเราสังเกตไหมคือนี่ทางพี่สมชายบอกเป็นช่างนะสิ่งที่เราอยากจะเป็นเมื่อก่อนมันจะมีอาชีพอยู่ไม่กี่อาชีพหรอกอยากเป็นนางพยาบาลอยากเป็นเศรษฐีชั้นนาสีใช่ไหม ได้เป็นทหารแทนผิดหวังนะฮะดร.รุตนะครับอยากเป็นคนรวยอยากเป็นชาวนาอยากเป็นมหากษัตริย์อันนี้ไปใหญ่ละสาธุนะครับเราไม่ได้ระลาบระลวงนะเอาเป็นอาชีพดีกว่าอย่างเงี้ยได้เป็นทหารเกณฑ์ก็ยังดีว่าอยากเป็นนักธุรกิจนะเป็นตชด.น่ารักดีแต่ละคนสังเกตไหมมันจะไม่ค่อยหนีไปไหนไกลสักเท่าไหร่เว้ยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะในอดีตอะอาชีพแม่งน้อยจริงๆในอดีตอาชีพน้อยครับมันก็จะมีอยู่แค่นี้เป็นทหารเป็นตำรวจเป็นนายแบงค์เป็นนักธุรกิจเป็นอันโน้นอันนั้นอันนี้เป็นโน่นนั่นนี่โตมาโน่นนั่นไม่ได้เป็นนี่ฮะ
ดีใจด้วยครับทุกคนอยากจะเป็นโน่นเป็นนั่นเป็นนี่โอ้ยไม่ได้เป็นเว้ยเป็นโน่นกับนั่นไม่ได้เป็นนะฮะได้เป็นนี่ครับยินดีด้วยใครๆบอกเป็นตุ๊ดอเล็กบอกเออมึงสมหวังครับอเล็กคือจะบอกว่าอย่างนี้อาชีพเมื่อก่อนนะทางเลือกมันน้อยเมื่อก่อนมันไม่มีอินเทอร์เน็ตเว้ยมันก็จำเป็นจะต้องเห็นแล้วก็อยากถูกไหมโดนเขาเล่าให้ฟังมาแล้วก็อยากแต่คราวนี้พี่ๆเชื่อไหมยุคปัจจุบันน่ะยุคเด็กปัจจุบันนี้เนี่ยอายุ18ปี20ปีขึ้นไปอ่ะเชื่อไหมอ่ะว่ามันมีอาชีพยูทูบเบอร์คืออะไรวะยูทูบเบอร์คือชื่ออะไรวะฮะอาชีพยูทูบเบอร์คือการอัดคลิปแล้วเอาไปลงใน YouTube แล้วก็มีคนมาทิ้งโฆษณาไว้ในนั้นแล้วมันก็ได้เงินเว้ยเออคือนึกออกไหมอาชีพในปัจจุบันมันไม่เหมือนกับที่เราเคยรู้จักในอดีตเลยนะฮะมันเปลี่ยนไปหมดแล้วไม่เหมือนเลยมันมีอาชีพอะไรอีกอาชีพขายของผ่าน Facebook อาชีพ Dropship อาชีพขายของออนไลน์อาชีพสต็อกสินค้าอันนี้อาจจะไม่กำไรนะฮะแต่ก็ทำกันเยอะนักธุรกิจออนไลน์อาชีพเป็นโค้ดสมัยก่อนไม่มีโค้ดออนไลน์มีที่ไหนไม่มีเอออยากเป็นโค้ดอยากจะมาเป็นวิทยากรอยากจะทำสอนงานออนไลน์สอน Facebook Bible Facebook โน่นนั่นนี่โอ้เยอะมากปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วและวันนี้ฮะที่ยศกำลังจะมาบอกอยู่ตอนนี้คืออีกอาชีพหนึ่งที่ในอดีตไม่มีโอ้ยนี่กูหาอเล็กจนน้ำตาไหลเลยฮะเป็นอาชีพในอดีตที่ไม่มีอ่ะโอ้เออเลอร์เลยคุณนุชยาดิเป็นอาชีพที่ในอดีตไม่มีครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถจะสร้างเงินสร้างรายได้แล้วก็ทำให้นับเป็นหนึ่งอาชีพได้อ่ะเออนึกออกไหมอยากเป็นอาชีพชิมอิชิตันอยากเสียภาษีมากที่สุดในโลกสุดยอดมากครับคุณซิ่งเราเออคราวนี้ที่ยศกำลังบอกอยู่ฮะเรามาดูกันว่าอาชีพนี้คืออาชีพอะไรอาชีพที่ยศกำลังจะบอกอยู่ตอนนี้นะครับคืออาชีพนักช้อปปิ้งเฮ้ยจริงเออช้อปปิ้งก็เป็นอาชีพได้เฮ้ยจริงเหรอปกติกูไปช้อปกูเสียตังค์อย่างเดียวเลยตอนนี้ยศกำลังจะมาบอกว่าถ้าคุณช้อปเป็นถ้าคุณช้อปได้ถูกต้องถ้าคุณเลือกทำได้ถูกต้องได้ตังค์ฮะโอเคป่ะมีพี่บอกมาว่าค้างครับค้างไหมไม่น่าค้างเนาะผมยังเห็นเลื่อนๆอยู่นะฮะโอเคอยากทำไหมอยากถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีอาชีพหลักอยู่แล้วอาชีพนักช้อปเนี่ยสามารถเป็นอาชีพเสริมได้ด้วยนะจริงๆทำเป็นอาชีพเสริมได้เลยอ่ะให้โอกาสอีกทีนึงใครที่ยังไม่ได้แชร์นะครับแชร์ไปฮะแต่ถ้าเกิดใครแชร์แล้วก็ช่างมันนะครับฟังต่อไปแล้วกันนะฮะตอนแชร์อย่าลืมนะครับใส่ชื่อตัวเองไว้ด้วยนะผมจะมาให้ดูครับว่าอาชีพช้อปปิ้งสร้างเงินได้ระดับไหนป่ะดูกันไปดูกันนี่ยศเตรียมไว้แล้วนะฮะเข้ามาในแอปพลิเคชันแอปหนึ่งครับที่ชื่อว่าบริษัทอุ้ยบริษัทนี้ฮะบริษัทอินดีมครับผมกำลังจะชวนให้ทุกคนช้อปปิ้งที่อินดีมเฮ้ยตอนนี้ผมกำลังทำงานอยู่นะผมบอกก่อนนะผมกำลังทำงานอยู่นะตอนนี้โอเคผมอาจจะไม่ได้เดินทางไปทำงานในบริษัทไม่ได้แบบเข้างาน8โมงเลิกงาน5โมงเย็นหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มีแต่นาทีนี้ยศกำลังทำงานให้บริษัทอินดีมอยู่เออตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้ผมกำลังประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนมาช้อปปิ้งที่อินดีมครับแล้วผมจะได้เงินแบบนี้ฮะผมจะพาทุกคนไปดูรายงานการเงินที่มันเข้ามานะมันจะมีโบนัสเข้าให้ครับถ้าเกิดว่าคุณทำแบบเดียวกับผมวิธีการทำแบบเดียวกับผมคืออะไรคือ1คุณต้องช้อปปิ้ง
ในอินดีม2คุณจะต้องประชาสัมพันธ์ให้มีคนมาช้อปปิ้งที่อินดีมฟังดีๆนะผมไม่ได้กำลังมาขายของให้ตัวเองแต่เขาเนี่ยกำลังมาประชาสัมพันธ์ให้ตัวเองไปซื้อของที่อินดีมเห็นไหมว่ามันต่างกันเพราะฉะนั้นที่ผมจะไม่มีสินค้าเลยผมจะมีสินค้าแค่ที่ผมซื้อมากินมาใช้ข้างหลังนี่เห็นไหมผมซื้อมากินเองใช้เองและผมก็มาเหล่าให้ฟังส่วนใครจะกินจะใช้ยังไงก็เรื่องของตัวเองนะจ๊ะเออส่วนจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ไม่ใช่ปัญหาผมด้วยนะก็ว่ากันไปผมจะพามาดูในโบนัสครับในโบนัสไซเคิลตรงนี้เนี่ยบริษัทที่ชื่อว่าอินดีมเขาประกอบกิจการการขายฮะแล้วเราก็เป็นคนซื้อนั่นแหละขายยังไงเขาก็จะให้เราเข้าไปซื้อของในเว็บไซต์ครับเดี๋ยวผมจะเปิดเว็บไซต์ให้ดูด้วยนะฮะเข้าไปซื้อของในเว็บไซต์แล้วไปจ่ายเงินที่ 7-Eleven ซื้อเสร็จจ่ายเงินเสร็จถ้าเกิดว่าครบตามเงื่อนไขเขาเราทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์นะเขาจะมีรายได้ครับคำนวณมาให้เราเป็นวันเลยฮะเห็นไหมอันนี้คือเดือนธันวานะครับตั้งแต่วันที่1มาจนถึงวันที่20ใช่ป่ะวะเออใช่จนถึงวันที่20ก็คือเมื่อวานนะฮะมันได้ยังไงมันได้เยอะขนาดนี้เลยครับตั้งแต่วันที่1มาเนี่ยงานช้อปปิ้งออนไลน์แบบเนี้ยส่งผลประโยชน์ให้กับตัวผมเองวันที่1 18,000 นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะผมไม่พูดแล้วนะอ่านเอาเองนะนี่คือรวมเงินนี่คือรายได้นะฮะ25,000 ไล่ไปครับไล่ไปนี่คือทุกวันนะครับรายวันนะชึบ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 ไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆจนถึงวันที่20ครับเมื่อวานนี้มีเงินเข้ามาอีก 33,600 บาทรวมแล้ว20วันครับรายได้รวมอยู่ที่ 380,200 บาทเย้นะครับถ้าเกิดใครที่เป็นนักช้อปปิ้งอินดีมแล้วประชาสัมพันธ์ออกมาได้ดีแบบที่ผมทำอยู่ตอนนี้เตรียมรับเงินเลยฮะนี่คือ20วันนะครับ20วันจริงๆ20วันของเดือนธันวานะฮะมีรายได้รวมไปอยู่ที่ 380,000 บาทเอาจริงๆฟังแล้วเหมือนสหกรณ์เออเก็ทถูกต้องครับคล้ายสหกรณ์มากๆเลยนะฮะคล้ายมากๆแต่เป็นสหกรณ์ที่ใหญ่กว่าเยอะแล้วก็จดทะเบียนผ่านสคบถูกกฎหมายทุกข้อเดี๋ยวเปิดให้ดูหมดเลยปันผลที่จ่ายให้อ่ะเป็นรายวันเว้ยแล้วตอนเนี้ยเมื่อวานเนี้ยผมได้มา 33,000 ตอนเนี้ยรายได้รวมอยู่ที่20วัน 380,000 ฮะครับเขาจ่ายมายังไงเขาจะรวบนะเขาจะโอนมาให้แบบอาทิตย์ละ1ครั้งวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์รวบปึ๊บแล้วไปจ่ายให้ในวันศุกร์ถัดไปวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวผมเองก็มียอดโอนเข้ามาเช่นกันครับนี่ภูมิใจนำเหนือมากนะฮะนี่คือบัญชีธนาคารกสิกรไทยของทีมยศก็คือยศนะครับผมคนนี้แหละวันที่21ครับก็คือวันนี้นะฮะวันเนี้ยวันศุกร์เนี่ยเงินของวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ที่แล้วเข้ามาในวันศุกร์นี้100,000 บาทครับนี่คือรายได้1อาทิตย์นะฮะเมื่อสัปดาห์ก่อนวันที่14ธันวาครับมีโอนเข้ามาให้อีก 165,000 บาทวันที่7ธันวาครับมีโอนเข้ามาอีก 170,000 บาทวันที่30พฤศจิกาครับ 150,000 บาทวันที่23พฤศจิกาครับอีก 120,000 ฮะสังเกตได้ไหมฮะทุกๆวันศุกร์ครับจะมีเงินโอนเข้ามาให้จากการที่เราเป็นนักธุรกิจของอินดีมเนี่ยแหละคล้ายๆสหกรณ์เมื่อกี้แหละแบบที่ว่าเลยเออมันสุดยอดมากก็อาทิตย์ละแสนกว่าครับยอดอาทิตย์นี้โอเคนะฮะเขาบอกว่าโอเคแปลว่าอะไรโอเคแปลว่าตกลงนะครับยอดอาทิตย์ที่แล้ว106,000ยอดอาทิตย์นี้แสนเดียวโคตรเจ็บใจนะฮะก็อาทิตย์ละประมาณแสนกว่าบาทแต่ทุกคนฟังให้ดีนะกลับมาคุยกับผมก่อนทุกคนฟังให้ดีนะผมเข้าร่วมมาแล้ว5เดือนเดือนนี้เป็นเดือนที่6เดือนนี้เป็นเดือนที่6ของผมครับผมไม่ใช่เพิ่งทำวัน2วันเว้ยผมทำตั้งแต่วันที่บริษัทเนี้ยเปิด
อยากได้แบบนี้มาเลยครับทำแบบเดียวกันกับยศออกมาประชาสัมพันธ์แบบเดียวกันเลยใช่เลยพี่เก๋แบบที่เรากำลังคุยกันอยู่ตอนนี้คือผมกำลังมานำเสนออาชีพใหม่อาชีพใหม่ครับซึ่งอาชีพใหม่ตรงนี้ใครก็ทำได้ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาช้อปปิ้งฮะเขาจะให้เราช้อปในเว็บนี้ในเว็บนี้ให้ดูอันนี้คือเว็บคำนวณผลประโยชน์นะเห็นไหมจะมีซื้อของออนไลน์อยู่โอ้ยลืมเปลี่ยนนี่ฮะจะมีซื้อของออนไลน์อยู่ในเว็บนี้ไอ้ที่ผมให้ดูรายได้ไปเมื่อกี้เนี่ยนะนี่พอทิมเข้าไปปั๊บเขาจะพาเราไปช้อปปิ้งครับนี่อยากจะซื้ออะไรอ่ะซื้อดิเขาจะมีสินค้าให้เราเลือกซื้อนะครับเราสามารถเลือกซื้อได้เลยจะซื้ออะไรเลือกได้หมดเลยอยู่ที่ตัวเราเองนะครับอุ๊ยผมไม่ได้ดูว่ามันมีงานแคมป์3อยู่ในนี้ด้วยเหรออ๋อประชาสัมพันธ์ก็เลือกเข้ามาครับเข้ามาแล้วก็เลือกซื้อสินค้าได้ว่าเราต้องการอะไรบ้างจึ๊บๆผมลองกดเข้ามาให้ดูนะสินค้าในนี้มันจะมีเยอะครับมีหลายอย่างมากมีทั้งพวกกลุ่มเครื่องสำอางมีทั้งกลุ่มรักษาสุขภาพนะฮะเราสามารถเลือกซื้อสินค้าพวกนี้นะมีโปรโมชั่นด้วยเห็นเปล่าหลังจากเราเลือกซื้อสินค้าพวกนี้เสร็จเรียบร้อยเราไปชำระเงินที่เซเว่นนะครับมันถูกกฎหมายระดับนั้นน่ะมันดีลกับเซเว่นน่ะซื้อเสร็จชำระเงินที่เซเว่นพอชำระเงินที่เซเว่นเสร็จตัวเราเองจะกลายเป็นสมาชิกของบริษัทนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าต้องทำงานยังไงอันเนี้ยผมมาให้ดูก่อนนะครับของวันนี้ฮะภูมิใจนำเสนอมากของวันนี้เวลามีคนในองค์กรของเรานะฮะเวลามีคนในองค์กรของเราเนี่ยที่เขาซื้อของแล้วไปชำระเงินที่เซเว่นเมื่อนั้นครับคะแนนตรงนี้มันจะขึ้นมาทั้งซ้ายทั้งขวาตรงนี้นะเราจะมีโครงสร้างอยู่ข้างล่างครับพอคะแนนทั้งซ้ายทั้งขวามันขึ้นมาเราจะมาคำนวณผลประโยชน์จากฝั่งที่น้อยกว่าฮะวิธีการคำนวณผลประโยชน์ง่ายมากเอาฝั่งที่น้อยกว่าหาร2มันจะกลายเป็นรายได้เราครับอ่ะพี่ๆช่วยผมคิดหน่อยวันนี้นาทีนี้ผมต้องคำนวณยังไงฝั่งด้านซ้ายฮะมีอยู่ 35,200 คะแนนฝั่งด้านขวามีอยู่ 22,800 คะแนนบวกกับ 11,600 คะแนนที่ยกมาจากวันก่อนรวมแล้วเป็น 33,000 34,000 กว่าคะแนนแสดงว่าตอนนี้ฝั่งด้านขวาที่ 20,000 กว่าคะแนนกลายเป็นคะแนนข้างน้อยฮะอันไหนน้อยกว่าเอาคะแนนนั้นหาร2ครับจะเป็นรายได้ของเราในวันนี้แสดงว่าวันนี้รายได้ของยศจะมีรออยู่ที่34,000ก็เท่าไหร่วะฮะเท่านั้นน่ะขี้เกียจคิดละนะก็34,000หาร2ครับ15,000 16,000 17,000ประมาณ 17,000 นะที่มีรออยู่ตอนนี้ถึงเที่ยงคืนครับถึงเที่ยงคืนก็จะเอารายได้ตรงเนี้ยเข้ามาเป็นผลประโยชน์ของเราแล้วรอจ่ายให้ในวันศุกร์โอเคป่ะเฮ้ยผมเพิ่งสังเกตสีตรงนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเขาบอกว่าเป็นสีทองแดงกูดูยังไงก็สีน้ำตาล บริษัทบอกสีทองแดงฮะครับทองแดงก็ทองแดงโอเคนี่คือรายได้ที่ยังไม่ถึงเที่ยงคืนนะครับโอเคไหมอ่ะบริษัทนี้ฮะเป็นบริษัทของคนนี้ครับพี่ก้องอายุน้อยร้อยล้านครับถ้าไม่มีคนในองค์กรคะแนนมันก็ไม่ขึ้นมาดีฮะถูกไหมเดี๋ยวผมจะไปบอกให้ว่าวิธีการทำให้มีคนในองค์กรเกิดอะไรขึ้นต้องทำยังไงนะฮะว่ามันง่ายขนาดไหนบริษัทนี้เป็นบริษัทของพี่ก้องครับพี่ก้องอายุน้อยร้อยล้านคนนี้แหละเป็นเจ้าของเลยนะฮะพี่ก้องตอนนี้เป็นเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านเจ้าของรายการเปรี้ยวปากเจ้าของบริษัทมัชรูมเทเลวิชั่นแล้วก็ไอ้นี่เลยกำลังฮอตเลยตอนนี้คืออะไรวะหมูทอดจิ้มแจ่วยอดขายวันละแสนพี่ก้องเป็นเจ้าของครับนะฮะเฮ้ยจริงป่าวะขายหมูทอดได้วันละแสนจริงครับพี่ก้องเป็นเซียนในเรื่องของการทำธุรกิจเพราะฉะนั้นผมจะให้ความมั่นใจกับพี่ๆเลย
ว่าถ้าเกิดว่าตัวเองอยากจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งในยุคปัจจุบันนี้ให้เป็นงานใหม่เป็นงานเสริมงานใหม่ผมบอกเลยเลือกทำกับพี่ก้องอ่ะถูกต้องที่สุดแล้วจะมีสักกี่คนครับที่ขายหมูปิ้งไม่ใช่หมูปิ้งขายหมูทอดได้วันละแสนฮะพี่ก้องทำมาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ก้องเปิดบริษัทอีกบริษัทหนึ่งขึ้นมาคืออินดีมบริษัทที่เรากำลังคุยกันอยู่ตอนนี้ช้อปปิ้งประชาสัมพันธ์แล้วได้เงินโอเคป่ะช้อปปิ้งประชาสัมพันธ์แล้วได้เงินจดทะเบียนผ่านสคบครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาถูกต้องนะครับอยากเห็นเอกสารนี้ติดต่อมานะครับพร้อมจะส่งให้ดูนะออกรายการโทรทัศน์มาแล้วครับคุณโอมคือคนนี้นะคนนี้คือคุณโอมเป็นหนึ่งในผู้บริหารทีมงานของพี่ก้องครับออกรายการเพชรลามามาแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องกฎหมายถูกล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะโอเคป่ะออกรายการ Today Show พี่บุญชูบอกความโลภทำให้คนหมดตัวครับถูกต้องครับผมเพราะฉะนั้นพี่ต้องฟังด้วยจิตของการเรียนรู้นะครับพี่อย่าเอาความโลภมาฟังนะพี่บุญชูโอเคป่ะมาเรียนรู้กันครับว่าธุรกิจแบบนี้มันทำได้จริงหรือเปล่าจริงไหมเออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่อยากจะเข้ามาทำว่าโอ๊ยกูอยากได้น่ะไม่ถูกต้องผมชอบมากพี่บุญชูงั้นฟังต่อนะเรียนรู้ไปครับงานนี้อาจจะไม่เหมาะกับพี่แต่งานนี้อาจจะเหมาะกับคนที่พี่รู้จักทั้งหมดถูกไหมเออปะออกรายการ Today Show แล้วนะฮะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ไปทั่วประเทศไทยโอเคมีการประชาสัมพันธ์ไปทั่วโดยพี่ก้องเองเลยด้วยตัวพี่ก้องเองเลยฮะกับทีมผู้บริหารนะครับเห็นไหมผมจะเปิดรูปให้ดูก่อนนะมีการอันนี้ท่องเที่ยวอันนี้ที่ไปไหนวะดูไบนะครับไปดูไบกันมานะมีการประชาสัมพันธ์กันทั่วประเทศมาแล้วครับอ่ะมันจะถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าคนพวกนี้โลภหรือเปล่าคนพวกนี้โดนหลอกหรือเปล่าโอเคถูกไหมก็ครับเขาคงไม่โง่มั้งพี่คนเกือบ 30,000 คนคงไม่โง่อ่ะพี่โอเคป่ะพิสูจน์กันมาเยอะแล้วฮะพิสูจน์กันมาเยอะแล้วนะว่ามีคนเข้ามาร่วมกับอินดีมเยอะขนาดไหนถ้าวันนี้เป็นวันแรกที่พี่ได้เริ่มเรียนรู้ธุรกิจนี้นะครับลองเปิดใจศึกษามันดูเราไม่รู้ครับว่าในอดีตพี่เคยเจ็บช้ำน้ำใจกับธุรกิจขออภัยนะฮะพี่เคยเจ็บช้ำน้ำใจกับธุรกิจเหี้ยๆที่ไหนมาบ้างแต่ประสบการณ์เลวร้ายพวกนั้นถ้าเกิดพี่เอามาเป็นข้อมูลแล้วก็เรียนรู้จากมันมันจะทำให้เราฉลาดขึ้นในการเลือกธุรกิจตัวต่อไปครับพี่โอเคไหมแต่ถ้าพี่เอาประสบการณ์เลวร้ายในอดีตมาขวางกั้นอนาคตชีวิตพี่ก็จะอยู่ที่เดิมถามง่ายๆครับวันนี้เป็นหนี้ไหมมาคุยกันวันนี้เป็นหนี้ไหมแล้วจะตายไปพร้อมกับหนี้ได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้นะฮะมันตายไปพร้อมกับหนี้ไม่ได้ถ้าเราตายหนี้ถูกส่งต่อให้ทายาทไม่มีทายาทส่งกลับไปหาพ่อแม่คำถามง่ายๆแล้ววันนี้พี่ทำอะไรให้ตัวเองหมดหนี้ได้บ้างครับงานที่ทำอยู่ตอนนี้หมดหนี้หรือสร้างหนี้อยากจะได้รถสักคันหนึ่งเป็นหนี้หรือว่าซื้อสดอยากจะได้บ้านสักหลังนึงอยากจะมีเมียสักคนนึงอยากจะมีลูกสักคนนึงทั้งหมดนี้งานที่พี่ทำอยู่มันทำให้พี่ปลดล็อกได้จริงหรือเปล่าถูกไหมเพราะฉะนั้นลองฟังแบบไม่มีอคติดูครับเพราะอคติแบบเดิมมันทำให้ชีวิตไม่ไปไหนไงถูกป่ะผมอาจจะพูดแรงนะกราบขออภัยไว้ระหว่างทางเลยนะครับแต่ผมอยากจะให้ปลดหนี้ให้ได้จริงๆวันที่ผมเริ่มต้นทำธุรกิจที่นี่ผมมีหนี้2ล้านครับวันที่1กรกฎาคมที่ผมเริ่มต้นทำเนี่ยผมมีหนี้2ล้านบาทแล้วก็ภรรยากำลังจะติดคุกเพราะเช็คเด้งผมทำธุรกิจอินดีม3เดือนครับผมปลดหนี้2ล้านบาทผมได้หมดเลยถ้าผมไปทำงานประจำ
หรือผมไปทำงานอะไรก็ตามแต่ที่ผมคิดว่าผมรักมันหรือผมถนัดมันทุกวันนี้ผมเชื่อว่าผมยังเคลียร์หนี้ไม่หมดฮะถ้าจะนักเลงถ้าจะแจ๋วถ้าจะเจ๋งกล้าฟังให้จบสิแล้วพี่จะรู้ว่ามันใช่พี่หรือเปล่าโอเคป่ะโอเคนะไปกันต่อไม่ได้ขึ้นไม่ได้อะไรนะแค่อยากจะให้พี่ได้คิดใหม่ทำใหม่นะครับเพราะไอ้คิดเดิมๆทำเดิมๆเนี่ยชีวิตแม่งมีแต่ปัญหาลูกหลานไม่ได้สุขสบายกันพอดีนะครับอ่ะมาดูกันต่อก็มีคนพิสูจน์มาเยอะแยะมากมายแล้วครับนะฮะมีการจัดทริปท่องเที่ยวนะครับก็ทุกอย่างผ่านสคบเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนะฮะทุกอย่างผ่านสคบไว้หมดแล้วนะฮะแล้วก็มีสินค้านะครับก็เลือกซื้อสินค้าที่ตัวเองต้องการไปอย่างที่บอกนะฮะอยากจะได้อะไรมีอาหารเสริมมีกาแฟมีเกี่ยวกับเครื่องสำอางนะครับนะครีมลบรอยตีนกามีตัวต่ออายุมีมูสน้ำแร่อะไรวะน้ำพุเย็นน้ำพุแร่เย็นนะโอ้เยอะแยะมากมายนะครับนี่คือสินค้าที่บริษัทมีการจับรางวัลผู้โชคดีสำหรับใครที่ช้อปปิ้งสินค้าไปนะมีรางวัลทองคงทองคำมีโปรโมชั่นอะไรเยอะแยะมากมายฮะมีอะไรอีกมี TWZ นะครับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มาเป็นพาร์ทเนอร์โอเคป่ะก็คิดเอาเองแล้วกันครับว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วมันจริงแค่ไหนนะฮะได้รับรางวัลธุรกิจดีเด่นนะครับได้รับรางวัลพิคเนตทองคำนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของผู้บริหารแล้วก็อันนี้ฮะคุณแม่ของภรรยาผมกับภรรยาผมนะครับที่เอามาเป็นหลักฐานให้ว่าเฮ้ยมันได้จริงนะเงินเนี่ยมันได้จริงๆมันได้มาจากอินดีมจริงนะผมเอาไปปลดหนี้จริงๆนะหนี้ผ่อนบ้าน17ปีผมปิดได้หมดเลยด้วยโปรเจกต์ปลดหนี้เนี่ยผมเอาไปปิดบ้านมาจริงๆครับตอนนี้ผมไม่มีหนี้บ้านแล้วหนี้คดีเช็คครับไอ้เช็คที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่ทั้งหมดเนี่ยมันเด้งฮะคดีเช็คเด้งเมียต้องติดคุกเป็นชื่อคุณนุชครับเห็นลายเซ็นไหมวิไลลักษณ์เนี่ยเช็คคุณนุชเด้งครับผมต้องเอาหาเงินไปปิดเช็คแล้วตอนนี้จบหมดแล้วครับเคลียร์ได้เรียบร้อยฮะจบหมดแล้วก็มาเป็นการให้ของขวัญกับชีวิตแล้วนะครับผมเคยเปิดบริษัทครับแล้วหนีภาษีตอนนี้ผมมีเงินไปเคลียร์ความผิดพลาดที่ผมเคยเปิดบริษัทแล้วหนีภาษีไว้นี่แหละที่ผมกำลังมาบอกว่าโปรเจกต์ปลดหนี้มันคือโปรเจกต์ปลดหนี้มันคืองานที่คุณอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วต้องทำยังไงถึงจะสำเร็จง่ายมากฮะยศขอบอกมีรูปอะไรอีกปะวะเดี๋ยวให้ดูออกหนังสือพงหนังสือพิมพ์อะไรก็ว่าไปนะครับเยอะแยะมากมายฮะนะฮะออกหนังสือพิมพ์เมื่อกี้คุณนุชส่งอะไรมาปะข่าวหนังสือพิมพ์ค่ะข่าวหนังสือพิมพ์บอกอยู่ในไลน์นะฮะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับฮะแม้แต่ตัวผมเองที่ไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนเฮ้ยผมเพิ่งเห็นอันนี้ผมเพิ่งเห็นแม้แต่ตัวผมเองนะที่ไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนเป็นคนโนเนมคนนึงเลยตั้งแต่มาทำอินดีมอ่ะเฮ้ยผมได้ออกหนังสือพิมพ์เว้ยไม่ได้เสียเงินสักบาทเลยนะครับพี่น้อง ไม่ใช่หน้าหนึ่งพาดข่าวอาชญากรรมไม่ใช่นะเว้ย ผมเพิ่งเห็นอันนี้ผมเพิ่งเห็นหนังสือพิมพ์ The Power Network นะฮะ เขาโทรศัพท์มาขอสัมภาษณ์แล้วผมเพิ่งเห็นเนี่ยว่าได้ลงหนังสือพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะฮะก็อยากจะบอกครับว่างานอินดีมเปลี่ยนชีวิตผมไปแล้วแล้วตอนนี้มันกำลังจะเปลี่ยนชีวิตของพี่ๆทุกคนเดี๋ยวกูไปหาเหมามาก่อนครับ วางแผงแล้วแม่งไม่บอก เดี๋ยวไปหาเหมามาก่อนนะฮะ The Power Network นะครับ มันเจ๋งอ่ะดูดิอินดีมตัวบ้านเริ่มเลยอ่ะธุรกิจออนไลน์รูปแบบใหม่สุดยอดอ่ะเฮ้ยผมนี่หน้าตาดีเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวส่งเข้าไปในกลุ่มให้ดูอ๋อคุณโอมฝากลิงก์ไว้ให้แล้วด้วยอ่ะเฮ้ยเจ๋งเจ๋งมากเลยแล้วที่สำคัญนะครับที่สำคัญนะไม่เสียตังค์สักบาทนะครับ
คือเราประสบความสำเร็จจากธุรกิจที่เป็นกระแสในปัจจุบันพี่ๆทุกคนก็มีสิทธิ์ได้แบบนี้สุดยอดไหมนะตอนแรกนึกว่าออกข่าวอาชญากรรมนะครับไปทำกูไปทำอะไรไม่ดีมาปะวะอ๋อไม่ใช่เออหล่อใช้ได้เลยมาไร้สาระมามากพอละไปแล้วทำอะไรถึงจะได้แบบนี้ผมบอกเลยครับผมทำอยู่3ข้อฮะผมทำเพียงแค่3ข้อเท่านั้นถึงได้รับทั้งหมดที่พูดมาเนี้ยเออทั้งหมดเนี้ย3ข้อข้อที่1ครับผมเริ่มต้นเป็นผู้บริโภคไม่มีงานไหนหรอกนะครับที่คุณสามารถเข้าไปทำแบบไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่งานประจำก็ตามงานประจำคุณก็ต้องหอรถไปทำงานป่ะวะหาอะไรหาเงินกินกว่าทั้งเดือนถูกป่ะเออหาเงินกินทั้งเดือนกว่าที่จะแบบได้เงินเดือนมา1เดือนน่ะที่นี่เหมือนกันครับเขาให้เราเริ่มต้นด้วยการเป็นผู้บริโภคข้อที่2ครับหลังจากเราเริ่มเป็นผู้บริโภคเสร็จเขาให้เราช่วยนะครับประชาสัมพันธ์มันอารมณ์เดียวกับที่พี่คนนึงพิมพ์บอกเมื่อกี้เหมือนสหกรณ์เลยเออเหมือนมากครับโคตรเหมือนเลยแต่อันเนี้ยมันเจ๋วกว่าตรงที่ว่าผมมีสิทธิ์กำหนดรายได้ของผมเองด้วยการประชาสัมพันธ์ครับจะได้มากได้น้อยอยู่ที่ผมประชาสัมพันธ์แล้วก็ข้อที่3ครับให้เราติดตามครับแค่นี้เองจริงๆมาลงรายละเอียดกันการเริ่มต้นนะครับการเริ่มต้นเป็นผู้บริโภคเขาจะให้เราเลือกซื้อสินค้าครับจะมีอยู่3แพ็คเกจมีตั้งแต่ 1,690 บาทเรียกว่า XS นะครับ XS 2,500 บาทเรียกว่าไซส์ S แล้วก็ 21,000 บาทเรียกว่าไซส์ L โอเคแล้วแต่ตัวเรานะว่าตัวเราต้องการแบบไหนอยากจะเป็น XS ก็เป็นไปอยากจะเป็น S ก็เป็นไปอยากจะเป็น L ก็เป็นไปนะฮะโอเคหลังจากที่ตัวเราเริ่มต้นเสร็จเรียบร้อยเป็นผู้บริโภคคุณได้สินค้ากลับมาคุณซื้อของนี่หว่าคุณก็ต้องได้ของกลับมาป่ะวะคุณซื้อของเสร็จเรียบร้อยคุณได้ของกลับมาใช้ครับตามที่คุณต้องการข้อที่2ครับเราไม่ได้จะช็อปอย่างเดียวแต่เราจะทำเงินเพราะฉะนั้นเนื้องานในการทำเงินคือประชาสัมพันธ์ครับทำยังไงก็ได้ให้มีคนรู้จักอินดีมเพิ่มมากขึ้นจากฝีมือเราคิดดูสิทำอะไรได้มั่งทำยังไงก็ได้อ่ะให้มีคนรู้จักอินดีมากขึ้นด้วยฝีมือเราทำอะไรดีโพสต์ Facebook ได้ไหมได้ไลน์ส่งไลน์หาเพื่อนได้ไหมได้ฝีมือกูเหมือนเดิมไทม์ไลน์โพสต์ในไทม์ไลน์ของไลน์ได้ไหมได้ IG อ่ะ IG ได้ไลฟ์ ใน Facebook อ่ะได้ทำอะไรอีกทำใบปลิวทำใบปลิวได้ติดป้ายโฆษณาหน้าบ้านได้ไหมได้ไปประชาสัมพันธ์ตั้งบูธได้ไหมได้จัดประชุมอ่ะจัดประชุมได้ครับแล้วแต่พี่เลยครับพี่ทำยังไงก็ได้ที่จะประชาสัมพันธ์นะฮะประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักอินดีมด้วยฝีมือตัวเองบางคนบอกเฮ้ยไม่รู้ทำยังไงเลยผมแนะนำหนึ่งอย่างผมแนะนำการแชร์ไลฟ์ครับถ้าพูดเองไม่ได้ถ้าอุปกรณ์ไม่พร้อมความรู้ยังไม่ชัดเจนถูกต้องไม่ต้องไปพูดเองแต่มาแชร์ไลฟ์ครับเราจะมีคนแบบผมเนี่ยบานเลยเต็มบริษัทเลยเขาจะมาไลฟ์ครับเขาจะกำหนดเวลาไว้ยศไลฟ์หนึ่งทุ่มนะวันนี้นะพรุ่งนี้คุณซิ่งไลฟ์นะมาลืนนี้พี่โอไลฟ์นะมาเรื่องนี้แม่อ๋อยไลฟ์นะด็อกเตอร์ลุดไลฟ์นะอันนั้นแหละมีคนไลฟ์เต็มไปหมดหน้าที่ของพี่คือแชร์ออกไปใน Facebook ตัวเองฮะจริงๆใช้ Facebook ตัวเองอะแชร์ออกไปนี่คือการทำงานด้วยฝีมือตัวเองจริงไหมแชร์ออกไปให้เพื่อนตัวเองได้เห็นครับผมไม่ต้องการเยอะผมแนะนำให้มีเนื้อคู่มาแค่2คนก็พอพี่อาจจะแชร์ไปทั้งหมด1เดือนไม่รู้แชร์แม่งทุกวันเลยคุยเรื่องงานอินดีมทุกวันเลยโพสต์ Facebook แม่งทุกวันเลยผมไม่รู้ว่าพี่จะทำเยอะแค่ไหน
แต่ที่เราต้องการคือเนื้อคู่แค่2คนจ้ะถ้าเกิดพี่มีเนื้อคู่แค่2คนถือว่างานเสร็จสิ้นครับแล้วไปทำข้อ3ต่อฮะติดตามครับติดตามให้2คนของเราเนี่ยให้เนื้อคู่ของเรา2คนเนี่ยนะเริ่มทำแล้วก็ตามใช่ครับติดตามให้เขา2คนนี้ทำเหมือนกับเราเลยทำให้เหมือนกันเบ๊ะเลยพอ2คนนี้เข้ามาปั๊บให้เขาเริ่มครับเขาเริ่มเขาก็จะกลายเป็นผู้บริโภคพอเขาทำเขาก็จะประชาสัมพันธ์ออกไปแล้วเขาก็จะตาม2คนที่เขาประชาสัมพันธ์ออกไปถูกไหมง่ายจังเลยใช่จ้ะนี่คือเนื้องานที่บอกให้ทำทุกคนตอนนี้กำลังทำอยู่จ้ะถ้าใครที่ยังไม่ได้เริ่มลองฟังไปดูก่อนนะว่าทำแล้วได้ตังกี่บาทไปกันเริ่มครับตัวเราเองเริ่มต้นจะเริ่มด้วยไซส์อะไรดีมี XS มี S มี L อ่ะสมมุติเราเริ่มต้นด้วยไซส์ S ครับทางสายกลางนะเริ่มต้นที่ 2,500 เริ่มต้นด้วยไซส์ S เสร็จเรียบร้อยครับให้เราทำอันนี้เราเริ่มแล้วนะแล้วเราก็ทำครับทำด้วยการประชาสัมพันธ์นะฮะประชาสัมพันธ์ออกไปโอเคประชาสัมพันธ์ออกไปครับแชร์ไลฟ์อันนู้นนั่นนี่แบบที่คุยเมื่อกี้เลยเพื่อ2คนครับที่เราต้องการโอเค2คนที่เราต้องการฮะเขาจะเข้ามาอยู่ในโครงสร้างของเราครับเฮ้ยคุณยศหน้าตาของแบบนี้เนี่ยแม่งเหมือนบริษัทเครือข่ายเลยเออไม่เถียงครับมันคือโครงข่ายผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีผังโครงสร้างแบบเนี้ยผังโครงสร้างแบบอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเอาไว้กำหนดว่ายอดคะแนนที่เกิดขึ้นน่ะมันมาจากใต้โครงสร้างเราเว้ยไม่งั้นมันก็จะเปลอะเลอะเทอะไปหมดเลยใครซื้อไม่รู้ซื้อมาแล้วมึงจะได้ตังค์หรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นฮะเริ่มด้วย L เลยสะใจได้เลยสะดวกเริ่มอันไหนเริ่มอันนั้นครับผมยังไงก็ต้องเขียนรูปนี้ขึ้นมาครับแม้ว่ามันจะไปกระเทือนใจของหลายๆคนนะแต่มันอธิบายง่ายสุดแล้วล่ะอ่ะยกตัวอย่างสมมติมี S เกิดขึ้น2คนครับงานเราเสร็จแล้วนะประชาสัมพันธ์เสร็จแล้วนะไปต่อครับงานตามมาก็คืองานติดตามครับตามให้เขาเริ่มต้นเป็น S เนี่ยแหละหรือเป็น L หรือเป็น XS อะไรก็ได้ครับตามให้เขาเริ่มฮะแล้วก็ตามให้เริ่มแล้วก็ตามให้ทำเฮ้ยมึงเริ่มแล้วเนี่ยมึงไปแชร์ไลฟ์นะเว้ยวันนี้คุณยศมีไลฟ์วันนี้ด็อกเตอร์ลุดมีไลฟ์วันนี้พี่แตงมีไลฟ์วันนี้โค้ดไมค์มีไลฟ์วันนี้พี่เก๋มีไลฟ์ไปครับประชาสัมพันธ์แม่งอย่างเดียวทำไอ้นี่ก็ทำครับตามให้มันตามครับเฮ้ยไปตามคนนี้ด้วยไปตามให้เขาเริ่มไปตามให้เขาทำไปตามให้เขาตามนึกออกไหมมันเกิดภาพอะไรมันจะเกิดภาพโครงข่ายผู้บริโภคขึ้นครับโอ๊ยขออภัยนะฮะเกิดภาพโครงข่ายผู้บริโภคเกิดขึ้นทุกคนเริ่มทำตามแบบนี้เลยถูกไหมทุกคนเพียงแค่เริ่มทำแล้วก็ตามเริ่มทำแล้วก็ตามแล้วบริษัทได้ขายของครับทั้งหมดเนี้ยซื้อของกับบริษัทหมดเลยสินค้าทุกชิ้นที่บริษัทนำมาขายบริษัทจะเกิดผลกำไรครับนี่แหละหัวใจเลยฮะหัวใจที่จะทำให้พวกเราได้เงินครับคือบริษัทจะนำผลกำไรที่เขาขายได้มาแบ่งให้กับคนที่อยู่ในโครงข่ายผู้บริโภคของเขาแบ่งแบบนี้ครับผมขออนุญาตลบตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาเขียนใหม่ตอนที่เราเริ่มต้นฮะโอเคตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามี2คนเข้ามาใช่ไหมบริษัทได้ขายของไป2ชิ้นครับบริษัทบอกว่าเอ้ยมีเงื่อนไขในการคำนวณผลประโยชน์ง่ายๆทีมซ้ายกับทีมขวาหากว่ามีซ้าย1ขวา1รับเงินไป400บาทครับเอาอย่างนี้เลยบริษัทได้ขายของบริษัทเกิดผลกำไรถ้ามีซ้าย 1S ขวา 1S รับเงินไป400บาทครับไปจ่ายให้ในวันศุกร์ถัดไป
คไหมพอเราตามล่ะเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดโครงข่ายมากขึ้นถูกไหมตรงนี้ก็ขยายตัวออกไปอีกที่คนแรกครับที่ใน A ใน A กับใน B นะที่ใน A คนแรกเนี่ยเขามีซ้าย1ขวา1ของตัวเองจากการเริ่มทำตามเขาก็จะได้400บาทของตัวเองครับใช่ไหมใน B ก็จะได้400บาทของตัวเองครับแต่ตัวเราฮะที่เป็นเจ้าของเจ้าของตัวเราที่เป็นเจ้าของโครงข่ายผู้บริโภคนี้ครับได้ด้วยครับบริษัทได้ขายของออกไปอีก4ชิ้นนอกจากจ่ายเงินให้กับพวกนี้แล้วยังจ่ายให้กับเราอีก800บาทครับมันมาจากไหนว่า800บาทนี้มันมาจากด้านซ้ายเนี่ย1ขวา1มันคือ400ถูกไหมพอมีซ้าย2ขวา2มันก็เลยกลายเป็น800ไงฮะคุณไม่ได้ทำอะไรเพิ่มใช่ไหมใช่เพราะหน้าที่คุณน่ะจบตั้งแต่ตรงนี้แล้วครับเขียนเปลี่ยนสีปากกาให้หน้าที่คุณจบตั้งแต่ตรงนี้แล้วครับคือตอนที่เริ่มทำแล้วก็ตามส่วนที่เหลือแต่ละคนดูแลตัวเองต่อออกไปครับเริ่มทำตามของตัวเองนายคนนี้สมัครเข้ามาใหม่เริ่มแล้วเขาต้องทำยังไงประชาสัมพันธ์ไงเขาก็ประชาสัมพันธ์ออกไปครับประชาสัมพันธ์ออกไปทุกคนทำหน้าที่เดียวกันฮะนะครับทุกคนทำหน้าที่เดียวกันหมดโอ้ยขออภัยทุกคนทำหน้าที่เดียวกันหมดเลยแต่ตัวเราเองมีซ้าย1ขวา1ซ้าย2ขวา2ซ้าย3ขวา3ซ้าย4ขวา4เอาไปอีก 1,600 บาทครับคำนวณง่ายๆแบบนี้เลยฮะคำนวณอย่างเงี้ยแล้วเงินก็จะไปเข้าวันศุกร์โอเคไหมแล้วถ้าเกิดมันเติบโตต่อลงไปอีกอ่ะซึ่งยังไงมันก็โตอ่ะจะบอกให้อย่างที่ผมบอกนะกิจการนี้เพิ่งเริ่มมาแค่5เดือนนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่6ตรงนี้มีกี่คนแล้วฮะ1 2 3 4มี4คนคูณ2กลายเป็น8คน8คนต่างคนต่างเริ่มทำตามเราได้อีก 3,200 ครับ16เราได้อีก 6,400 ครับฮะแต่บริษัทกำหนดเอาไว้ครับถ้าเกิดว่าตัวเราเองดูนะเป็นไซส์ที่เรียกว่าไซส์ XS เราจะมีโอกาสรับรายได้สูงสุดไม่เกิน800บาทต่อวันฮะถ้าเกิดเราเป็นไซส์ S เราจะมีโอกาสรับรายได้สูงสุดไม่เกิน 5,200 บาทต่อวันถ้าเราเป็นไซส์ L เราจะมีโอกาสรับรายได้สูงสุดไม่เกิน 40,000 บาทต่อวันครับโอเคงั้นย้อนกลับมานะตอนนี้เราเป็นไซส์ S 400ได้รับเต็ม800รับเต็ม 1,600 รับเต็ม 3,200 รับเต็มแต่พอมาถึง 6,400 ครับพอมาถึง 6,400 ปั๊บไม่จ่ายครับจะจ่ายให้แค่5,200 ครับโอเคนะนี่ครับวิธีการคำนวณผลประโยชน์ง่ายมากง่ายอย่างนี้เลยในวันถัดไปมีเกิดขึ้นมาใหม่อีกตรงนี้ได้อีก 12,800 บาทบริษัทจ่ายเท่าไหร่ครับบริษัทจ่ายให้ที่ 5,200 บาทครับส่วนที่เกินหายไปไหนส่วนที่เกินบริษัทไม่จ่ายเป็นผลประโยชน์ของบริษัทครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆถ้าเกิดคุณเป็นไซส์ S คุณจะมีรายได้ไม่เกิน 5,200 บาทต่อวันครับถ้าได้ทุกวันเดือนหนึ่งก็แสนห้าแล้วครับนี่เรากำลังพูดถึงอาชีพใหม่นะฮะอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เนี่ยทั้งหมดที่ผมพูดมาช่วยผมตอบหน่อยฮะทั้งหมดที่ผมพูดมาซื้อของไปทั้งหมดกี่ชิ้นครับกี่ครั้งซื้อของไปทั้งหมดกี่ครั้งที่ผมพูดมาเนี่ยครั้งเดียวซื้อของไปทั้งหมดครั้งเดียวแล้วมันจะเจ๊งบรรทัดไหนวะเฮ้ยอย่าไปทำนะเว้ยอินดีมอ่ะเดี๋ยวมึงเจ๊ง
เดี๋ยวมันก็หลอกเอาเงินมึงไป 30,000 40,000 100,000 200,000 บ้ามันซื้อไปครั้งเดียวเองเนี่ยที่พูดอยู่ตอนเนี้ยแต่รายได้ทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากคนข้างล่างซื้อคนละ1ครั้งถูกไหมแล้วพี่ไปเจ๊งบรรทัดไหนแล้วพี่ไปเสี่ยงบรรทัดไหนหาคนไม่ได้เลยคุณยศมีโผล่เข้ามากูคนเดียวเลยประชาสัมพันธ์แล้วยังไม่มีผลไม่มีผลลัพธ์กลับมาเลย2คนนี้ก็ยังไม่มาแล้วพี่เจ๊งบรรทัดไหนเออ2คนนี้ยังไม่มาแล้วพี่ต้องลงทุนเพิ่มเหรอครับไม่ต้องโอ้ยเจ็บคอครับงานนี้อาจจะเป็นงานของคนโลภครับแต่ปิดประตูเจ๊งฮะความเสี่ยงเป็น0ครับถูกไหมต้องหาคนกี่ร้อยคนกี่ล้านคนคุณยศก็กูก็บอกอยู่เนี่ยว่าเริ่มทำตามให้มันมีความเข้มข้นเริ่มทำตามให้มันถูกต้องแล้วทีมมันจะขยายครับประชาสัมพันธ์ได้ดีพอหรือยังถ้าประชาสัมพันธ์ได้ดีพอมันจะต้องมาประชาสัมพันธ์ได้ต่อเนื่องพอหรือยังโอ้ยประชาสัมพันธ์ไป1วันท้วน อีก29วันไม่ได้ประชาสัมพันธ์เลยครับแล้วใครมันจะมารู้จักพี่ครับถูกไหมเออแล้วผลประโยชน์ต่อจากนี้ไปอ่ะผมเปิดให้ดูอีกทีโอ้ยชิบหายเดี๋ยวค่อยมาดูกันแล้วกันตกใจอ่ะครับผมเป็นไซส์ L ทุกคนเห็นแล้วนะเมื่อกี้ผมเป็นไซส์ L นะครับรายได้ในเดือนธันวาคมของผมครับที่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนซื้อของออนไลน์แล้วไปจ่ายเงินที่เซเว่นคนละชิ้นนั่นน่ะเออมันจะมีคะแนนขึ้นมาครับแล้วก็คำนวณเป็นผลประโยชน์กลับมาหาเราถ้าเกิดผมเป็นไซส์ S ไอ้ที่มองเห็น 18,800 ตรงเนี้ยมันจะได้แค่ 5,200 โอเคป่ะมันจะยุติอยู่แค่ 5,200 นั่นแหละแต่ถ้าเกิดผมเป็นไซส์ L มันจะไปสูงสุดที่วันละ 40,000 ไม่เกินนี้ได้แค่ไหนได้แค่นั้นแต่ไม่เกิน 40,000 ซึ่งวันที่1ที่ผ่านมาได้18,000ครับวันที่2 25,000 วันที่3 21,000 วันที่4 20,000 วันที่5ได้มาอีก 12,000 วันที่6วันที่7วันที่8เห็นไหมมันขึ้นๆลงๆนะเว้ยที่มันขึ้นๆลงๆเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้งานมันกำลังขยายตัวมันมีวันที่คนซื้อเยอะมันมีวันที่คนซื้อน้อยมันมีวันที่คนเข้ามาเริ่มเยอะมันมีวันที่คนทำน้อยมันมีอย่างเงี้ยปกติครับผมฝันว่าผมจะได้วันละ 40,000 เหมือนกันมันอาจจะไม่ใช่ภายในสิ้นเดือนธันวาแต่ทำไมมันถึงจะไม่ใช่ในเดือนมกราวะเออลองคิดดูดิบริษัทเพิ่งเปิดมา5เดือนน่ะยังมีคนอีก60กว่าล้านคนไม่รู้เรื่องนี้ก็รวมไปครับ20วันที่ผ่านมาครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่20ธันวาผมมีรายได้ไปแล้ว 380,000 ฮะครับผมมีรายได้ไปแล้ว 380,000 เดือนที่แล้วเดือนพฤศจิกาผมมีรายได้รวมไปที่ 630,000 ฮะครับทั้งหมดนี้ผมลงทุนไป10ล้านบาทบ้ามันจะไปเจ๊งตอนไหนวะผมก็งงเออคือก็คุณซื้อของคุณได้ของแล้วคุณก็ประชาสัมพันธ์หลังจากมีคนมาซื้อมันก็ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันทุกคนในองค์กรได้รับผลประโยชน์ร่วมกันหมดในเดือนตุลาคมผมได้มาอีก 520,000 ครับในเดือนกันยายนผมได้มาอีก 470,000 ฮะในเดือนสิงหาคมผมได้มาอีก 370,000 ครับแล้วก็ในเดือนกรกฎาคมผมได้มาอีก 180,000 ครับเดือนกรกฎาคมคือเดือนแรกที่ผมเริ่มทำผ่านมาแล้ว5เดือนกับ20วันผมมีรายได้รวมอยู่ที่ 3.7 ล้านบาทครับผมมีรายได้รวมอยู่ที่ 3.7 ล้านบาท 3.7 ล้านฮะเคลียร์หนี้ไปแล้ว2ล้านผมเหลือเงินใช้จ่ายผมเหลือเงินในบัญชีอีกเป็นล้านและถามว่าวันนี้ผมกำลังเอาเรื่องเนี้ยเรื่องจริงเนี่ยมาเล่าให้ฟังเนี่ย
ถ้าพี่ทำพี่ก็มีสิทธิ์ที่จะได้และไม่ได้แต่ถ้าพี่ไม่ทำมันล้านเปอร์เซ็นต์ว่าไม่ได้ปะวะเออครับอ่ะมาดูกันของเมื่อกี้ใครได้ดูตั้งแต่ต้นไลฟ์จะเห็นอัตราการเติบโตของมันนะครับฮะเมื่อกี้มัน 30,000 กว่าป่ะใช่มั้ยฝั่งด้านซ้ายเมื่อกี้ 30,000 กว่านะครับตอนนี้ไป 40,000 กว่าแล้วนะฮะในระหว่างที่ผมกำลังพูดอยู่ตรงเนี้ยฮะก็มีคนช้อปปิ้งแล้วไปซื้อที่เซเว่นต้องอายุ18ปีขึ้นไปนะครับอีกข้างเมื่อกี้ครับก็มันก็ขึ้นมาของมันอย่างเงี้ยฮะถูกไหมเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราแล้วครับว่าตัวเราเองตอนนี้เนี่ยเข้ามาแล้วมันจะได้เข้ามาร่วมกันไหมก่อนที่คนไทยอีก60กว่าล้านคนก่อนที่ประชากรใน AEC ก่อนที่คนทั่วโลกจะรู้เรื่องนี้คุณได้เริ่มก่อนใครอ่ะหลายๆคนโอ้ยคุณยศใช่ดิมึงทำมาตั้ง5เดือนแล้วมึงก็ได้สิเออพี่ครับแล้วถ้าพี่ไม่เริ่มวันนี้พี่จะมี5เดือนของพี่ในอนาคตไหมอ่ะถูกไหมตอนนี้รายได้ผมขึ้นเป็นนาทีอ่ะผมมีรายได้ขึ้นมาเป็นนาทีอ่ะแล้ว5เดือนต่อจากนี้ไปพี่ไม่คิดจะเอาแบบผมมั่งเหรอหรือยังเอาประสบการณ์เลวร้ายในอดีตมาครอบตัวเองไว้กูรวยไม่ได้หรอกกูทำไม่ได้หรอกกูไม่สำเร็จหรอกกูไม่ได้จบด็อกเตอร์มากูทำไม่ได้หรอกกูไม่คู่ควรกับเงินล้านหรอกกูเหมาะสมกับการเป็นหนี้แล้วเอาอย่างนั้นจริงๆเหรอฮะคุณต้องเริ่มในวันนี้แล้วคุณจะมีอนาคตต่างหากแล้วผมบอกให้คุณสต็อกสินค้าเหรอไม่ให้ซื้อของเป็นหมื่นเป็นแสนหรือเปล่าไม่หาคนเป็นร้อยเป็นพันไหมก็ไม่ไปนั่งอบรมโอ้โหเสียเงินค่าเข้าร่วมอบรมด้วยไหมก็ไม่ได้ให้ทำเหี้ยอะไรเลยให้ทำแค่1 2 3เริ่มทำตามบางคนฮะฟังผมไลฟ์มาตั้งแต่5เดือนที่แล้วเพิ่งจะเริ่มเมื่อเช้านี้ก็มีเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะครับที่คุณยังไม่มั่นใจไม่ผิดเลยทุกคนมีจังหวะของตัวเองเว้ยเชื่อยศเด็กทุกคนมีจังหวะของตัวเองเริ่มแล้วอาจจะ2เดือนถึงจะเห็นผลเริ่มแล้วอาจจะ3เดือนถึงจะเห็นผลแต่มันแจ๋วตรงที่ว่าพี่เริ่มแล้วไงแต่ถ้าพี่ไม่เริ่มพี่ก็อยู่แม็กตรงนั้นน่ะเออสิ้นเดือนมาก็เอาตีนไก่หน้าผากบอกว่ากูจะเอาเงินไหนจ่ายค่ารถพอถึงช่วงเปิดเทอมโอ้ตีนไก่หน้าผากกูจะเอาอะไรไปจำนำถูกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนอนาคตมันไม่ใช่อยู่ที่ดวงดาวอะไรเลยครับอยู่ที่มึงทำไหมถ้าพี่ทำเลือกงานที่มันปลดหนี้ได้เลือกทีมที่มันปลดหนี้ได้เลือกบริษัทที่มันปลดหนี้ได้พี่ก็จะปลดหนี้ได้ครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวเราเองละว่าพี่จะเข้ามาทำหรือเปล่าบริษัทอินดีมไม่ได้ขายเฉพาะของตอนเริ่มต้นนะถ้าเกิดเราเข้ามาเป็นลูกค้าแล้วแล้วสินค้าดันชอบใจเฮ้ยครีมนี้ดีมากเลยครีมตัวเนี้ยมันเป็นครีมลบรอยตีนนะฮะบนใบหน้าใครใช้แล้วรอยตีนบนใบหน้าจะหายไปนะครับรอยตีนกานะฮะจะหายไปหูยหมดไป1กระปุกแล้วชอบใจขอซื้อเพิ่มอีก1กระปุกถ้าคุณซื้อเพิ่มได้ตังค์เพิ่มอีกเอาดิถ้าคนข้างล่างองค์กรคุณซื้อเพิ่มได้ตังค์เพิ่มอีกอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่บริษัทอินดีมทำคือขายของครับเหมือนสหกรณ์เลยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนซื้อคุณได้ปันผลด้วยโดยที่คุณไม่ต้องสต็อกมันบริษัทเป็นคนขายเท่านั้นโอเคป่ะคุณมีหน้าที่ซื้อก็ซื้อไปคุณมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ก็ประชาสัมพันธ์ไปเออซื้อครั้งแรกได้เงินมาละครั้งนึงเฮ้ยซื้อครั้งที่2แม่งได้เงินอีกเหรอได้ครับได้เยอะกว่าครั้งแรกด้วยเพราะโบนัสการซื้อซ้ำมันจะเป็นโบนัสเพื่อบำนาญเลยฮะมันจะมาแบบเดือนละครั้งเว้ยแต่ครั้งหนึ่งแม่งเข้ามาเป็นแสนครับโอเคไหม
พี่หอยจ้อบอกผมวันแรกกับเงินก้อนสุดท้ายเยี่ยมมากพี่เอาแรงกดดันตรงนี้แหละทำงานเอาแรงกดดันตรงนี้แหละทำมันลงไปครับผมเริ่มต้นจากการกู้เงินมา 63,000 บาทผมลงไซส์ L ไป3รหัสครับผมสารรูปเลยเอ้ยสารภาพลงไซส์ L ไป3รหัสมีผมมีภรรยามีคุณแม่ของภรรยา3รหัสครับผมมองเห็นโอกาสละตั้งแต่5เดือนที่แล้วแล้วว่าเฮ้ยอินดีแม่งถูกกฎหมายพี่ก้องเป็นคนบริหารไม่มีวันเจ๊งกูลุยเลยทุบหม้อข้าวหม้อแกงลุยเลยครับทั้งที่สิ้นเดือนนั้นคุณนุชจะติดคุกอยู่แล้วอ่ะผมยังทำแบบนี้คิดว่าผมเริ่มต้นด้วยความพร้อมเหรอเฮ้อผมไม่ได้เริ่มต้นด้วยความพร้อมผมเริ่มต้นด้วยความไม่พร้อมเพราะถ้าพร้อมกูไม่ทำเคลียร์ไหมถ้าพร้อมผมไม่ทำถ้าผมมีตังค์อยู่แล้วผมจะทำทำไมวะเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยครับถ้าเกิดวันนี้พี่บอกว่าพี่ไม่มีตังค์เริ่มก็เพราะไม่มีตังค์นั่นแหละถึงต้องทำจริงไหมเล่านี่กูจะอินอะไรนักหนาวะเนี่ย มันขึ้นเออเดี๋ยวทางหมู่บ้านมาขอสมัครเลย คืออยากจะให้เข้าใจกันไงบางคนผมไม่มีเงินครับพี่ผมไม่มีเวลาครับพี่ผมไม่พร้อมครับพี่ถ้ามึงมีทุกอย่างแล้วมึงไม่ทำหรอกเชื่อกูดิถ้ามึงมีเงินมึงมีเวลามึงมีความพร้อมมึงจะทำทำไมนี่คือโปรเจกต์ปลดหนี้โปรเจกต์ของคนไม่พร้อมเออรหัสละ 2,500 บาทก็มีนะครับรหัสละ 1,690 บาทก็มีครับพี่นัฐการใช่ไหมครับพอมีคนถามปั๊บยศจะเสียงอ่อนลงทันทีมาร่วมเป็นทีมเดียวกันอินดีมโคตรน่ารักแล้วผมจะบอกเลยนะครับทุกคนที่พูดเรื่องอินดีมเนี่ยไม่ได้ฮาร์ดคอร์แบบผมนะฮะคือเป็นผมคนเดียวมันเป็นที่ตัวผมคนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกลียดผมอย่าเกลียดอินดีมนะครับเกลียดผมคนเดียวได้เออลุยเลยทำแม่งเลยฮะถ้าไม่ทำชีวิตเดือนหน้าเป็นยังไงก็รู้อยู่แก่ใจป่าวะโอ้ยเดือนสิ้นเดือนธันวากูได้โบนัสมาเท่านี้กูกลับบ้านใช้จ่ายเท่านี้ให้เงินคุณพ่อคุณแม่เท่านี้วันที่1มกราคมกูจะเริ่มแดกมาม่าตั้งแต่วันแรกเลยไปวางแผนอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะก็รู้อยู่แล้วอ่ะว่าเดือนมกราคมตัวเองเหลือเงินเท่าไหร่เปลี่ยนมันสิครับเอาจังหวะที่กลับบ้านเนี่ยแหละประชาสัมพันธ์เลยเฮ้ยกูเดินทางกลับบ้าน4วันประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้กับคนที่บ้านมากเลยจบมาแค่นี้งานคุณก็เกิดแล้วอ่ะแค่นี้การประชาสัมพันธ์ของคุณก็จบแล้วอ่ะเออโหยเนี่ยสิ้นปีใหม่ใครจะมาสมัครมองแม่งแต่วิกฤตอยู่นั่นน่ะชีวิตนี่มองแม่งแต่เรื่องลบๆไม่รู้เรื่องอะไรโอ้โหปีใหม่ยอดต้องไม่ดีต้องไม่มีใครสมัครแน่เลยกูไปเริ่มอีกทีมกราดีกว่าบ้าบอเพราะเป็นปีใหม่ฮะถึงต้องทำเพราะคุณไม่ได้กลับบ้านบ่อยๆไงถูกไหมเอาจังหวะกลับบ้านนี่แหละลุยเลยเอาไปประชาสัมพันธ์เลยฮะพรุ่งนี้กูก็ไม่เหลือเสียงขึ้นเวทีครับเอามาตะโกนใส่ตรงนี้หมดตอนนี้คนทั่วหมู่บ้านน่าจะได้ยินเสียงผมหมดแล้วนะ นะใครที่มาจากไลฟ์ที่มาจากการแชร์ไลฟ์ของใครพิมพ์เลข1แล้วก็ใส่ชื่อของคนแชร์ไลฟ์ไว้นะครับเขาจะพาพี่ปลดหนี้โอเคป่ะเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสให้ได้ยิ่งไม่มีเงินใช้ยิ่งควรจะต้องเริ่มทำยิ่งรู้ว่ามันใกล้ปีใหม่ยิ่งควรจะต้องเริ่มทำโอเคป่ะกลับบ้านไปเอามันเป็นโอกาสครับผมเริ่มแล้วแล้วผมก็ได้มาแล้ว3ล้านกว่าบาทรวมทั้งครอบครัวผม3ล้าน7ถ้า5เดือนที่แล้วผมคิดรู้แต่ไม่เริ่มเพราะกลัวเพราะกังวลเพราะคิดว่าทำไม่ได้วันนี้เมียผมติดคุกไปแล้วรถโดนยึดแล้วบ้านโดนยึดไปแล้วเอามันมาเป็นแรงผลักดันแล้วเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสคุณมีทีมที่ดีที่สุดในโลกอยู่ที่อินดีมแล้วครับติดต่อหาคนที่แชร์ไลฟ์นี้ให้กับคุณเลยไม่ต้องติดต่อกลับมาหาผมไม่ต้องผมเสร็จงาน2คนของผมไปนานแล้วไม่ต้องโทรมาไม่ต้องทักมาไม่ต้องอะไรมาที่ผมเสร็จงาน2คนของผมไปนานแล้ว
ตอนนี้ผมมาเป็นเครื่องมือให้กับพี่ๆเท่านั้นเองโอเคเปล่านะฮะ เป็นเครื่องมือตอนนี้มาเป็นเครื่องมือให้เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาสมัครกับผมติดต่อหาทุกคนที่แชร์ไลฟ์นี้แล้วฝากพี่ๆของผมหน่อยนะฮะฝากพี่ๆของผมหน่อยนะตอนนี้ฝากเบอร์โทรไว้ฝากช่องทางติดต่อไว้เผื่อว่าใครเข้ามาแบบไม่รู้ว่าใครแชร์มาให้แล้วเขาถูกใจพี่เขาจะได้ติดต่อหาพี่มาช่วยเขาปลดหนี้ซะฝากช่องทางการติดต่อไว้เลยครับเข้าใจป่ะไม่ได้ต้องได้เท่านั้นถูกต้องพลังมาเต็มฮะพรุ่งนี้มันกว่านี้อีกจะบอกให้ใครที่ไปเจอผมที่งานวันที่22นะครับรับรองฮะเตรียมเครื่องดับเพลิงไปด้วยฮะไฟแม่งลุกครับไฟแม่งลุกฝากร้านกันเอาไว้นะครับฝากร้านกันเอาไว้ถ้าปากไม่ดีอย่างผมทำได้พี่ก็ทำได้แต่แปลกนะผมพูดจาอย่างเงี้ยนะแต่มีแต่คนบอกว่าคุณยศแม่งปากดีมากเลยเออใครๆก็ชมป่ะวะรักเขาด่ากูนึกว่าชมเนี่ยคุณยศแม่งปากดีมากเลยเนี่ยไอเนี่ยถ้าคนแบบผมทำได้ทำไมพี่จะทำไม่ได้วะกลัวอะไรวะอยากจะเปลี่ยนชีวิตทำในสิ่งที่ไม่เคยทำดูบ้างเข้มเอาฝากร้านกันเอาไว้นะครับแล้วยังไงพบยศได้อีกครั้งนึงในวันจันทร์นะฮะวันจันทร์ที่24เจอกันในไลฟ์แบบนี้เหมือนกันนะครับส่วนในช่วงนี้วันพรุ่งนี้มีงานที่บริษัทเอ้ยที่โรงแรมอโนมานะครับถ้าเกิดว่าใครสะดวกไปนะครับมีของแจกให้นะพร้อมกับจับรางวัลเจ๋งๆเจ๋าๆเด็ดๆนะครับจับรางวัลเด็ดๆด้วยโอเคป่ะฝากร้านกันไว้นะมาเริ่มต้นด้วยกันมาเป็นทีมเดียวกันทีมที่ชื่อว่าอินดีมครอบครัวที่ชื่อว่าอินดีมนะฮะแล้วก็เช่นเคยครับถ้าเกิดว่าผมพูดจาอะไรรุนแรงเกินไปกราบขออภัยด้วยนะครับตั้งใจฮะตั้งใจล้วนๆเลยครับและหลายครั้งที่ตอแหลแล้วแม่งไม่ได้ตังครับก็เลยพูดตรงๆแม่งเลยแล้วกันขอโทษนะแล้วก็พบกันใหม่ในวันจันทร์นะฮะสำหรับวันนี้แชร์กันออกไปเอาตามที่ตัวเองถนัดเลยนะครับขอบคุณมากครับไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้นะที่โรงแรมนะครับแล้วก็ของขวัญยศเตรียมไว้แล้วนะเดี๋ยวไปจับรางวัลกันนะจ๊ะไปแลกรางวัลแต่แลกทุยพูดอะไรเนี่ยไปแลกของขวัญกันนะจ๊ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาแชร์นะครับ